ผลกระทบจากการขึ้นค่ารถแท็กซี่ด้วยเพราะว่าพี่น้องแท็กซี่ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนนะก็พิจารณาในรายละเอียดให้แต่ไม่ได้ขึ้นมาแล้ว8 ปีอ่ะก็ปรับแต่ปรับแล้วเนี่ยเงื่อนไขค่าการบริการคุณภาพต่างๆนานาปัญหาไม่กดมิเตอร์ไปจอดรับผู้โดยสารอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตรวจสอบให้ไปติดตามดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องนี่คือนายกคนปัจจุบัน